ข้าวของจำเป็นในแต่ละวันจะพุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียวท่ามกลางค่าจ้างทั่วประเทศที่ยังคงอยู่ในสภาวะที่เฉื่อยชานะครับนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่บริษัทต่างๆอาจจำเป็นจะต้องปลดพนักงานจำนวนมากส่วนหนึ่งในมาตรการลดค่าใช้จ่ายก็ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีหลายประเด็นฮะร้อนๆฮะที่เกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองและความรุนแรงของมหาอำนาจเริ่มต้นฮะราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นจากอุปสงค์ของสหรัฐอเมริกาหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดในกรอบแคบๆทองคำลง 32%ราคาน้ำมันปรับขึ้นนะครับจากสัญญาอุปสงค์การฟื้นตัวของสหรัฐอเมริกาส่วน Wall Street นะครับปิดในกรอบแคบๆทองคำปรับลดราว 1% นักลงทุนพักหายใจหายคอนะครับก่อนหน้าจะแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่สวีเดนก็กล่าวพร้อมตั้งขีปนาวุธนะครับเคลียร์นาโต้นะครับหากเข้าสู่ภาวะสงครามรัฐมนตรีขอไปฮะนายกรัฐมนตรีของสวีเดนระบุว่าเปิดกว้างสำหรับการอนุญาตให้ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของสวีเดนในช่วงเวลาแห่งสงครามแม้มีเสียงเรียกร้องให้สมาชิกใหม่ของนาโต้แห่งนี้แบนการประจำการดังกล่าวรัฐสภาของสวีเดนก็เตรียมลงมติข้อตกลงความร่วมมือกลาโหมฉบับหนึ่งกับสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนที่จะเปิดทางให้อเมริกันนั้นเข้าถึงฐานทัพในสวีเดนนะครับและอนุญาตให้สหรัฐอเมริกามีคลังอาวุธและยุทโธปกรณ์ภายในประเทศแถบสแกนดิเนเวียแห่งนี้นะครับในขณะที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไม่เห็นมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเผยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้มองการสังหารชาวปาเลสไตน์ในกาซาเป็นฝีมือของอิสราเอลระหว่างการทำสงครามกับฮามาสเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่เน้นย้ำเสียงเรียกร้องให้รัฐยิวดำเนินการมากกว่าเป็นที่อยู่ในการปกป้องพลเรือนและผู้บริสุทธิ์นะครับในขณะที่รัสเซียก็กล่าวพร้อมเสนอหากตะวันตกอยากลงสมรภูมิรบเพื่อยูเครนถ้าตะวันตกอยากสู้รบเพื่อยูเครนในสมรภูมิรัสเซียก็เตรียมสำหรับสิ่งนี้จากคำประกาศกล้าวของเซอร์เกย์ลาฟลอฟรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้รัสเซียยกระดับคำเตือนเสียงเข้มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับอันตรายจากการเผชิญหน้าโดยตรงกับนาโต้นับตั้งแต่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแห่งประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารตะวันตกไปสู่สมรภูมิยูเครนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับในขณะที่ผู้สันทัดกรณีเชื่อกลุ่มบริกส์นะครับแห่ตุนทองเป็นแผนโค่นดอลลาร์ทุบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ามกลางการเข้าซื้อทองคำอย่างมันมือของบรรดาสมาชิกของกลุ่มบริกส์โดยเฉพาะจีนโหมกระพือแดงคาดเดานะครับจากเหล่าผู้สันทัดกรณีว่าอาจเป็นการเลี่ยงเป้าหมายที่จะทำการโค่นล้มดอลลาร์และบางส่วนและเชื่อว่าบริกส์นะครับหยุดใช้เงินสกุลของสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจของอเมริกันก็ถึงขั้นอยู่สภาวะอัตราเงินเฟ้ออย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บังเอิญเจอกันสื่อแฉทัพเรือของสหรัฐอเมริกาและไต้หวันซ้อมรบร่วมโดยไม่ได้นัดหมายในบริเวณแปซิฟิกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและไต้หวันได้เปิดปฏิบัติการซ้อมรบระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนเมษายนโดยไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการสะท้อนความกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากจีนนับตั้งแต่วันจะยิ่งทะลุทวีความรุนแรงมากขึ้นแหล่งข่าวรอยเตอร์ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามยืนยันว่าการซ้อมรบครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและมี
ทรัพย์สินทางทหารหลายรายการเข้าร่วมด้วยแหล่งข่าวย้ำว่าการซ้อมรบครั้งนี้ไม่มีอยู่จริงในแง่การทหารและถูกเรียกว่าเป็นเพียงการพบกันโดยบังเอิญในทะเลนะครับภารกิจลับดังกล่าวมีเรือของกองทัพทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมประมาณ6ลำรวมถึงเรือฟรีเกตและเรือสนับสนุนส่งเสบียงและใช้เวลาหลายวันเพื่อฝึกปฏิบัติการพื้นฐานเช่นการสื่อสารเติมเชื้อเพลิงเติมเสบียงรวมถึงปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีอย่างเช่นการค้นหาเป้าหมายใต้ทะเลเป็นต้นซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เริ่มลงมืออย่างทันทีอากาศก็วิปริตฮะปรากฏว่าพายุซัดป้ายบิลบอร์ดยักษ์ถล่มที่มุมไบทับคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย14รายพายุที่พัดกระหน่ำนครมุมไบของอินเดียทำให้ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดขนาดใหญ่พังล้มทับคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย14รายมีผู้รับบาดเจ็บจำนวนมากรายงานระบุว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักพร้อมพายุนะครับทำให้ป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์ถล่มลงมาเข้าใส่บ้านเรือนประชาชนปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนที่มีการจราจรอย่างหนาแน่นนะครับเหตุการณ์นี้มีชาวบ้านหลายคนติดอยู่ในซากปรักหักพังและปฏิบัติการกู้ภัยต้องดำเนินการช่วยเหลือจนถึงกระทั่งถึงกลางดึกจึงพบผู้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดนักบินสารภาพก็ทำเครื่องบินดีเลย์เป็นชั่วโมงนะครับเพราะมัวแต่ไปซื้อพิซซ่าให้กับลูกเรือผู้โดยสารนะฮะคนหนึ่งและได้มีการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ถึงกับอึ้งเมื่อปรากฏภาพคลิปวิดีโอนักบินกำลังประกาศชี้แจงกับผู้โดยสารซึ่งสาเหตุทำให้นักบินต้องออกเดินทางล่าช้าเป็นชั่วโมงนะครับเพราะเหตุผลของเขาคือติดธุระไปซื้อพิซซ่าให้กับลูกเรือประจำเครื่องบินนะครับวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์กระพือกระแสหลักพบเห็นนักบินสารภาพว่าขึ้นเครื่องล่าช้าเนื่องจากมัวแต่ไปซื้ออาหารที่ดีกว่าที่มีอยู่ในให้กับลูกเรือนะครับซึ่งดูเหมือนลูกเรือจะไม่สามารถรับประทานแซนด์วิชนะครับระหว่างเดินทางได้ลูกเรือคงจะเบื่อนะครับในขณะที่จีนก็ปล่อยตัวนักข่าวนักแฉเหตุการณ์โควิด-19ในอู่ฮั่นหลังจากคุมขังมาเป็นเวลา4ปีนักข่าวพลเมืองของจีนได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังจำคุกเป็นเวลา4ปีจากการตีแผ่สถานการณ์โควิด-19ที่อู่ฮั่นเมื่อช่วงปี2020โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการนะครับจางฉางวัย40ปีได้เดินทางออกจากนครเซี่ยงไฮ้ที่อู่ฮั่นเมื่อช่วงเดือนปีช่วงต้นปี2020ได้โพสต์ภาพในโรงพยาบาลที่แออัดไปด้วยผู้คนที่ล้มป่วยและท้องถนนที่เงียบเหงาซึ่งสิ่งที่เธอบอกเล่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในอู่ฮั่นรุนแรงกว่าที่สื่อทางการจีนนั้นได้มีการนำเสนออย่างมากค่ายนะครับอากาศยานของจีนก็เริ่มมีการออกแบบนะครับเครื่องบิน C939นะครับของบริษัทโคแม็กเครื่องบินส่วนตัวนะครับกว้างรุ่นใหม่หลังคว้าออเดอร์ C911 ทะลุ 1,000 ลำบริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งประเทศจีนนะครับก็เตรียมออกแบบเครื่องบินชนิดลำตัวกว้างรุ่นใหม่ฮะภายใต้ชื่อ C939นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นขนาดใหญ่กว่าเครื่องบิน C929เครื่องบินแบบ2ช่องทางรุ่นแรกของโคแม็กนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบเช่นกันนะครับอีกปรากฏการณ์ก็เป็นเรื่องของประเทศไทยฮะสงครามรถ EV สหรัฐอเมริกากับจีนก็เดือดสื่อนอกก็ตีข่าวว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเทสลาจะใช้ประเทศไทยนะครับเป็นฐานการผลิตลดการพึ่งพาจีนสำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์รายงานว่าสงครามรถยนต์ไฟฟ้านะครับสหรัฐอเมริกาจีนยังคงดุเดือดสื่อนอกชี้ไทยขึ้นแท่นอาจเป็นฐานการผลิตรถเทสลาเพื่อลดการพึ่งพาตลาดของจีนในระหว่างที่อีลอนมัสก์นะครับกลายเป็นเบอร์เชียชนะครับสั่งปลดพนักงานครั้งมโหฬารผู้บริหารระดับสูงไม่ต่ำกว่า7คนลาออกรวมในนั้นก็รวมถึงจูเรียขอภัยฮะเรนจี้ชูหัวเรือใหญ่ผลิตรถบรรทุกไฟฟ้านะครับไซเบอร์ทรัคเรือธงของค่ายก็ประกาศลาออกเช่นกันในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้
นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนของอีลอนมัสนะครับที่จะมาตั้งฐานการผลิตเทสลานะครับซึ่งทาง CNBC ได้รายงานเรื่องนี้นะจากสหรัฐอเมริกาว่าโจไบเดนได้มีแผนสกัดรถไฟฟ้าของจีนเพื่อที่จะปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าถึง 100% นะครับหลังจากที่ CEO ค่ายรถแล้วก็นักการเมืองพากันนะนั่งไม่ติดเมื่อค่ายรถ BYD ออกรถไฟฟ้า5รุ่นนะครับซึ่งมีราคาต่ำกว่า 698,000 บาทขอให้ 8,000 หยวนหรือราวประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแค่นั้นเองปัจจุบันนี้รถไฟฟ้าจีนจึงอ้างอิงจากพลังงานระหว่างประเทศคิดสัดส่วนเป็น 60% ของทั้งโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการประเมินนะครับว่าอีลอนมัสก์เนี่ยก็จะมาผลิตยังประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าไทยจะเป็นหนทางที่เป็นไปได้นะครับจากมีต้นทุนส่วนรถยนต์ใกล้เคียงกับจีนเพื่อทำให้ลดต้นทุนการผลิตลงนะครับแล้วก็มีการระบุไทยเป็นทางเลือกมาตั้งแต่ยังคงเข้าถึงซัพพลายเชนที่สนับสนุนโรงงานผลิตในเซี่ยงไฮ้และไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางฝั่งปักกิ่งนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้เรื่องของทองคำนะฮะยังคงเป็นประเด็นใหญ่นะครับราคาทองคำยังคงสูงอยู่นะครับแต่ราคาทองคำมีคนตั้งคำถามว่ามีโอกาสจะขึ้นถึง 50,000 หรือไม่นะครับสำหรับผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากตอนนี้สาเหตุที่ทองกำลังขึ้นเนื่องจากสงครามกำลังเกิดนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยมักจะใช้ส่วนต่างนะครับจากผลกำไรเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ทำสงครามทุกครั้งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มบิชนะครับที่จีนเป็นสมาชิกกลุ่มกลายเป็นผู้ที่มีทองคำนะครับรายใหญ่ที่สุดของโลกนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาและสะสมทองคำขึ้นทุกๆเดือนจากมูลค่าสภาทองคำพบว่าจีนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกกลุ่มบริกรายอื่นๆเข้าซื้อโลหะที่มีค่าชนิดนี้ในฐานะทุนสำรองนะครับไม่ใช่ดอลลาร์อย่างที่เคยทั้งที่แค่ช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมาปักกิ่งสะสมทองคำเพิ่มขึ้นอีก300ตันนะครับเป็นมูลค่าถึง 561,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับผู้สันทัดกรณีก็มีการวิเคราะห์นะครับปิดท้ายว่ากลุ่มบริกและประเทศอื่นๆหยุดใช้ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเมื่อไรเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถึงขั้นจะเกิดอัตราเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะครับราคาข้าวของจำเป็นในแต่ละวันจะพุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียวท่ามกลางค่าจ้างทั่วประเทศที่ยังคงอยู่ในสภาวะที่เฉื่อยชานะครับนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่บริษัทต่างๆอาจจำเป็นจะต้องปลดพนักงานจำนวนมากส่วนหนึ่งในมาตรการลดค่าใช้จ่ายก็ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธาธิมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบาทมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกลทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานKick